ือบักสามโอเมืองดอกบัวโอโรโน่พอมึงอุบลเจ้าของสินสวรรค์ประจันบานไอ้หนูพุทธสองชาญชายสอธรรมรังสีอดีตแชมป์ประกาศโอโรโน่หนักชาญชายพลิ้วเผ็ดมันแค่ไหนเพื่อคนไทยที่ชื่นชมมวยไทยสดด่วนจากลุมพินีหลังการแข่งขันไม่ถึง12ชั่วโมงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมวยไทยสถานโลกมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งทีมงานทรงชัยโปรโมชั่นครับนำเมด่วนจากลุมพินีสดๆร้อนๆ12ชั่วโมงพบกับท่านผู้ชมทั้งแฟนมวยภูธรและก็นครบาลทั่วประเทศครับเราได้ชมกันสดๆจากเวทีลุมพินีนี่เป็นมวยคู่แรกของรายการวันนี้นะครับโอริโน่พอเมืองอุบลฝ่ายแดงชันชัยสอธรรมรังสีฝ่ายน้ำเงินกำลังไล่ลำไหว้ครูกันอยู่ในขณะนี้นี่คือกรรมการครับธนงพุ่มพาณิชย์หรือเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังกรรมการตอนนี้ของลุมพินีชัยสากลนิยมครับ4ท่านประติมาคุณติ๊กนะครับพันโทชัยวัฒน์จีเลนวัฒน์หรือบาบูครับเป็นผู้ห้ามมวยคู่นี้อาจารย์พจน์ครับวงเมืองจันทร์ถอดมงคลโอเรโน่อยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดอุบลนะครับ1-2รวมกันครับคู่นี้ชมความดูเดือดครับเป็นมวยรุ่นระดับใหญ่หน่อยนะครับจูเนียร์ไลท์เวทเต็มๆชาญชัยนั้นกลับมาภาคที่3แล้วได้ชื่อว่าพุทธ2ฝีไม้ลายมือนั้นพุทธน้อยๆส่วนโอเรโน่นั้นได้ชื่อว่าจอมดีเดือดจากอุบลมีเขาเป็นอาชีพข่าวนอกนาครับรายนี้ไม่เคยทำความผิดหวังให้กับแฟนมวยติดตามชมยกที่1-2รวมกันทั้งคู่แลกกันด้วยหมัดและก็แข้งส่วนมากจะเป็นแข้งนะครับเนื่องจากว่าทั้งชันชัยและโอเรโน่นั้นมีแข้งเป็นอาวุธลูกนี้มอนยันหลักนะครับโอเรโน่โดนเข้าไปขณะที่ผวาเข้าไปชันชัยก็ยันด้วยเท้าถีบซ้ายเข้าไปทั้งคู่ยังจดจ้องกันเล็กน้อยแต่ว่ายังแลกกันแล้วครับจดจ้องประเภทที่เรียกว่าดูชั้นดูเชิงเล็กน้อยเท่านั้นชันชัยนั้นได้ชื่อว่าจอมฝีมือครับตัดล่างโอเรโน่ยังไม่กล้าเข้าวางแข้งซ้ายไปคนละกาดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นโอเรโน่นั้นเป็นมวยกาดซ้ายชันชัยถนัดขวาครับหลบหลีกไว้โดนหมัดซ้ายเข้าไปแล้วชันชัยเอียงวูบไปเลยวางแข้งขวาคืนไปโอเรโน่ไล่มาด้วยลูกถีบยับซ้ายนำไว้แข้งซ้ายครับชันชัยพยายามโต้ด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายมาอีกแล้วแข้งขวาคืนไปหมัดขวาแถมไปจริงกรรมการบาบูบอกชิดๆหน่อยใกล้เข้าไปอีกนิดชิดๆเข้าไปหน่อยโอเรโน่ตัดล่างชันชัยผวาครับลูกนี้เสกลุ้นมาเลยชันชัยคืนด้วยแข้งขวานะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าทั้งคู่คนละกาดแล้วก็แข้งคนละข้างชันชัยถีบยันไว้ไม่ให้โอเรโน่เข้าโอเรโน่เตะล่างเป็นการลองเชิงติดเข้าไปชันชัยยับรบกวนและฉากออกนะครับโอเรโน่ติดเข้าไปต่อยด้วยหมัดซ้ายโดนยันครับลูกยันของชันชัยนั้นใช้ได้ทีเดียวครับนี่ครับมอนยันหลักนี่ยันไว้เรื่อยมีการหลอกล่อโอเรโน่ต้องพะวะพวงลูกถีบซ้ายของชันชัยนั้นใช้ได้ผลยกซ้ายเตะซ้ายเข้าไปอีกโอเรโน่จิ้มเข้ามาต้องเดินเร็วหน่อยนะครับโอเรโน่ถ้าเดินช้าจะลำบากแล้วดูท่าทางโอเรโน่ติดเข้าไปอีกจะเล่นมุงไหนเล่นไม่ได้ครับต้องวางแข้งซ้ายโดนถีบซ้ายอีกแล้วครับพะวะออกมาลูกนี้แหละครับเป็นลูกที่น่าคิดโอเรโน่พยายามคืนด้วยแข้งขวาชันชัยถีบซ้ายยันไว้อีกโอเรโน่เปลี่ยนถีบซ้ายบ้างจิ้มเข้าไปจะจิ้มซ้ายไม่ทันนะครับชันชัยเบรกไว้ลูกเบรกนี่น่ากลัวโอเรโน่ติดเข้าไปพยายามเบียดเข้าไปเรื่อยครับโอเรโน่ต้องเบียดแล้วเพราะว่าฝีมือนั้นจะเห็นได้ชัดนะครับท่านผู้ชมว่าสู้ชันชัยไม่ได้ชันชัยนั้นปิดบังไว้ยันไว้ไม่ให้โอเรโน่เข้ามาทำถนัดหมดครับ1-2นี่เป็นภาพสโลนะครับให้ดูว่าชันชัยเตะขวายังไงเข้าปลายคางครับแต่ว่าปลายเท้าสั้นแล้วลูกนี้ไม่ทำให้โอเรโน่สะดุ้งสะเทือนนี่เป็นสโลอีกชุดหนึ่งหมัดขวาจิ้มนะฮะหมัดขวาจิ้มถีบซ้ายยันนี่แหละครับโอเรโน่ปวดหัวลูกนี้นะครับถีบซ้ายนี่ลูกนี้ชันชัยโดนตัดล่างผวาให้น้ำครับตอนนี้หัวหน้าคณะแล้วก็ผู้ประกาศถามรายการของทางด้านชันชัยก็สอนเป็นการใหญ่เดินครับยกนี้ยกที่3นะฮะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าโอเรโน่จะแก้ยังไงสำหรับลูกถีบของชันชัยโดนอีกแล้วกระเด้งหน้ากระเด้งหลังมาเลยติดเข้าไปครับโอเรโน่ต้องมีอย่างเดียวครับเดินให้เร็วเดินให้เร็วอาจารย์พจน์คงสั่งมาแล้วเดินให้เร็วโดนถีบกระเด้งอีกแล้วโดนเท้าขวาถีบอีกโอเรโน่เร่งนะครับต้องเดินแล้วไม่ให้หายใจครับ
เดินเข้าไปแก้ยังไงทำการบาบูอย่าจับเชือกยกมือไว้เป็นสัญญาณอย่าจับเชือกโดนแข้งขวาตลอดนะครับเจ้าพยังคืนได้แข้งซ้ายเหมือนกันโอริโน่ลำบากนะครับจับไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจับไม่ได้ชันชัยนั้นรู้ว่าโอริโน่นั้นเข่าอาชีพไม่ยอมครับไม่ยอมให้จับโอริโน่ต้องเล่นแข้งแล้วต้องจับแต่ถ่ายหน้าถ่ายไม่ได้อีกชันชัยหลีกซ้ายหลีกขวาใช้ความเป็นมวยนะครับพุทธสองหลบหลีกเอาหนักเป็นเบาโฉบเข้าไปแล้วก็หนีออกไปโดนถีบในบาดท้าลูกพักถีบซ้ายยันไว้เรื่อยทำลายจังหวะครับโอริโน่เนี่ยเสียจังหวะโดนลูกถีบซ้ายนี่จะเห็นถนัดเลยโดนซ้ายขวาขึ้นด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันโอริโน่ต่อยซ้ายพยายามจะจับในจับเข้ามาชันชัยยันไว้หลบออกไปชันชัยไม่เล่นด้วยนะครับวงในไม่ยอมเล่นด้วยเลยพับอีกเตะซ้ายเตะขวาแล้วพับโอริโน่เตะซ้ายเข้าไปโอริโน่เล่งใหญ่ครับเอาแล้วครับได้ครับโยมหมดยกที่3นี่ตลาดหลักทรัพย์ครับเส้นเลือดของสนามเสียนมุมน้ำเงินครับปักมือกันใหญ่นะครับราคาตอนนี้หมดยกที่3ทางด้านโอริโน่ก็ได้เปรียบชันชัยเล็กน้อยเองนะครับประมาณครึ่งช่วงตัวไม่ห่างครับไม่ห่างยกนี้เป็นยกที่4โอริโน่พยายามจับนะฮะจะเห็นฮะชันชัยไม่จับด้วยค้ำไว้แล้วก็บิดตีรบกวนอยู่แล้วก็ดันออกเตะขวาไว้โอริโน่คืนแข้งซ้ายลูกนี้มาถ้าโดนละขาดครับเต็มแรงเลยขวาอีกแล้วไม่ถูกครับชันชัยแกพิ้วเร็วเหลือเกินชันชัยนั้นมาภาคนี้ภาค3แล้วนะครับเป็นศิษย์เอกของเสเมธีหรือเสเฮงนี่แหละครับลูกถีบลูกแยบรบกวนลูกฝีมือไม่ต้องห่วงเคยผ่านมวยดีๆมาเยอะแยะครับชกมาจนเป็นแชมเปี้ยนก็2ตำแหน่งเหมือนกันไอ้ขวาไว้ตอนนี้เรียนอยู่รามนะครับชันชัยนี่นี่ฮะโอริโน่ยก4แล้วต้องเล่งครึ่งเข้าไปอีกโดนถีบยันตลอดนะครับโอริโน่นี่ลำบากใจลูกถีบนี่ทำลายจังหวะของโอริโน่เสียหมดเลยยกนี้ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับโอริโน่เปลี่ยนแผนแลกทุกขนานชันชัยเตะโอริโน่เตะชันชัยต่อยโอริโน่ต่อยพยายามประกบในครับลูกหากินไม่ได้ครับชันชัยกระตุกเหลี่ยมนิดเดียวโอริโน่ต้องแลกเข้าไปหมดยกที่4ให้น้ำครับพี่เลี้ยงอาบเลยให้ไม่ใช่ให้อาบเลยนะครับนี่ก็ทางด้านหัวหน้าคณะก็สั่งเป็นการใหญ่นะครับว่าต่อยด้วยหมัดแล้วหลบหลีกออกไปตลาดหลักทรัพย์ครับตอนนี้ขึ้นยกที่5โอริโน่เสมอกันนะครับเสมอไหนเสมอกันครับช่วงนี้พอยก4โอริโน่แรกได้ดีตรงนี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมก็เห็นเหมือนเช่นเคยชันชัยไม่เล่นในครับเล่นนอกวงในกันไว้โอริโน่เตะซ้ายเข้าไปโดนแข้งขวาคืนมาแข้งซ้ายพยายามโยกด้วยแข้งซ้ายครับโอริโน่เล่นกันมาแล้วนะฮะยกนี้ยกที่5ถ้าเป็นมวยก็ชิงดำแล้วครับโอริโน่พยายามเล่งเข้ามาแลกตลอดนะครับคู่นี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าแลกตลอดแข้งครับโดยมากเป็นการเตะซะส่วนใหญ่โอริโน่พยายามจะวิ่งเข้าไปจับนะฮะชันชัยนั้นใช้จังหวะนะฮะเตะทีบตะลักลบลีกออกไปคืนด้วยแข้งพับไว้โอริโน่ก็พยายามเตะและพยายามจะประกบเข่าไม่ทันนะเนี่ยตัวเองเตะไปพลาดเส้น3นะเจ้าเส้น3ล้มลงไปอีกเสียเหลี่ยมลูกกำนันไปอีกต้องวิ่งไล่กลับมาต้องเอาคืนครับรูปนี้เสียรูปมวยไปแล้วเพราะตัวเองไปเตะพลาดเชือกล้มชันชัยนั้นค้ำไว้ใช้จังหวะเบิ้ลซ้ายตลอดเบิ้ลขวาไม่ทันนะครับโอริโน่พยายามไล่จะเห็นว่าโอริโน่มีความพยายามยอดเยี่ยมจริงๆพักหายใจหน่อยครับโอริโน่บอกต้องพักหายใจหน่อยเพราะเร่งมาตั้งครึ่งยกนะครับหมดแล้วยกที่5ดูสโลครับลูกเตะขวาของชันชัยเตะและคาโอริโน่พยายามจะเข้าจับคืนตลอดนะครับชันชัยหลบหลีกตลอดคืนโอริโน่ทำไม่ได้จัดจ้าเพราะชันชัยนี่ขยันนี่อีกมุมหนึ่งนี่จะเห็นว่าโอริโน่ก็มีความพยายามสูงเหมือนกันแต่ว่าไม่ทันชันชัยจังหวะฝีมือมวยนี่ชันชัยนั้นได้ชื่อว่าปรมาจารย์คนหนึ่งของวงการมวยเหมือนกันเพราะแกรุ่นเก่าภาค3และภาคนี้นั่นนะแข้งขวานี่เข้าตลอดเวลาดูอีกมุมหนึ่งนะครับเรามี3กล้องเลยกัน3มุมลูกนี่ฮะเสียเหลี่ยมลูกกำนำลูกนี้โอริโน่เตะผิดนะฮะไม่ได้โดนอะไรนะครับไปพลาดเชือกให้ตัวเองล้ม
นี่เขาพยายามจะเอาคืนครับวางแข้งเข้าไปแต่ชันชัยแกรู้แกว่าแกรุ่นเก่าแต่โต้ตลอดไม่ให้เสียคะแนนนะครับงานนี้ก็ต้องเรียกว่าโอเรโน่ลำบากหน่อยนะจบเสร็จนี่ตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ห่างนะฮะราคาก็เสมอไหนเสมอกันอยู่เหมือนกันก็อยู่ที่กรรมการนะกรรมการ3ท่านกำลังรวมคะแนนอยู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ากรรมการบาบูน่าจะชูใครฝ่ายน้ำเงินครับชันชัยดีใจครับดูนะจะเห็นอาการดีใจของชันชัยเพราะว่าชกเสร็จนั้นเสมอไหนเสมอกันนั่นครับ